ประเทศไนจีเรียนะครับเขารัฐบาลมีการส่งเสริมเนาะในเรื่องของการทำเกษตรแล้วก็มีนโยบายในการนำแท็กเตอร์ครับเข้าไปในประเทศไนจีเรีย 60,000 คันครับปีนี้ 60,000 คันเลยเหรอครับผมแล้ววันนี้เอาไปโชว์ก่อนใช่ครับตัวนี้จะเป็นตัวเทสแล้วก็เป็นตัวโชว์ที่เราจะนำไปโชว์ตามรัฐต่างๆในแอฟริกาครับผมครับโอ้โหนี่ขนาดแค่ตัวโชว์นะครับเราผลิตแทบไม่ทันเลยขอบคุณคุณพี่มากนะครับเดี๋ยววันนี้เอาขึ้น6ล้อเสร็จแล้วก็จะสวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับผมแนะนำตัวนิดนึงครับผมชื่อประกรณ์เกียรติครับครับวันนี้มาตรวจสอบเอกสารแล้วก็ค้าใช่ไหมครับใช่ครับผมคือวันนี้ผมมาตรวจสอบสินค้าแล้วก็เพราะว่าตอนนี้เรากำลังส่งออกไปแอฟริกาครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางประเทศไนจีเรียครับครับรัฐบาลมีการส่งเสริมเนาะในเรื่องของการแล้วก็มีนโยบายในการนำแท็กเตอร์ครับเข้าไปในประเทศไนจีเรีย 60,000 คันครับปีนี้ 60,000 คันเลยเหรอครับผมแล้ววันนี้เอาไปโชว์ก่อนใช่ครับตอนนี้จะเป็นตัวแล้วก็เป็นตัวโชว์ตัวโชว์นะครับเราผลิตแทบไม่ทันขอบคุณคุณพี่มากนะครับเดี๋ยววันนี้เอาขึ้น6ล้อเสร็จแล้วก็จะไปที่ลาดพร้าว19ไม่ใช่ครับที่ไหนนะซอยเลยนะโอเคครับขอบคุณมากพี่ครับครับผมตอนนี้ทีมงานก็แพ็คของช่างอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่นะครับลุยงานกันเต็มที่สำเร็จทุกคนรวยทุกคนนะครับทีมงานมาทำงานที่นี่เปรียบเสมือนหุ้นส่วนบริษัทนะครับอย่างเต็มรูปแบบพาขึ้นไปเลยเกียร์ออกไปเฮ้ยก้ามันง่ายจับไปได้แล้วเต็มแล้วนะจึงพัฒนาคิดค้นเพื่อตอบโจทย์ให้กับพี่น้องเกษตรกรทั้งโลกและเราจะก้าวหน้าไปด้วยกันความสำเร็จนั้นอยู่เพียงสามัคคีกันเราจะจับมือไปด้วยกันหิวจอมพลังส่งออกทั่วโลกและตั้งเป้าหมายให้กับคนอำเภอสันป่าตองแม่วางทำให้พี่น้องอำเภอแม่วางและอำเภอสันป่าตองได้มีงานทำกันทั่วทุกหมู่บ้าน
กษตรกรจะอยู่รอดได้อย่างไรในสถานการณ์อย่างนี้ผมอยู่วงการของเกษตรกรมายาวนานผมเป็นเกษตรกรแล้วผมก็พบว่าทางเดียวที่จะทำให้เกษตรกรอยู่รอดได้ก็คือการลดต้นทุนแต่เทคโนโลยีที่คนใช้ทุกวันเนี่ยราคาแพงทั้งหมดเลยราคาพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นทุกปีแต่สิ่งที่จะทำให้เกษตรกรอยู่ได้ในจอมพลังด้วยนะคะที่เชียงใหม่ค่ะนะคะเขาก็มีหนุ่มนักประดิษฐ์เนี่ยดัดแปลงรถพรวนดินขนาดเล็กนะคะให้นี่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 โอ้ดูสิโอ้จิ๋วนะรถไถนาจิ๋วจริงก็เล็กกว่าที่เราเคยเห็นเออดูสิแต่ว่ามันมีพลังหรือเปล่านี่เขาใช้คำว่ารถไถนาจิ๋วจอมพลังนะคะเจ้ารถคันนี้เนี่ยทำหน้าที่พรวนดินขนาดเล็กแล้วก็ไปต่อพวกอุปกรณ์ได้หลายชนิดเลยนะคะเป็นผลงานของนายแท็กพระพรล้นค่ะ